ัสดีพี่น้องประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยทางช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่ณที่ทำการพรรคเพื่อไทยในวันนี้ครับวันนี้ผมชนินรุ่งธนาเกียรตินะครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยรับผิดชอบกิจกรรมการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำผู้เข้าร่วมแถลงในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับนายภูมิธรรมเวชชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับท่านที่สองนะครับนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยครับท่านที่สามนะครับนายชูศักดิ์สิริมินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับและท่านสุดท้ายนะครับพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังคพงศ์หัวหน้าศูนย์ป้องกันการทุจริตเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยครับสำหรับการแถลงในวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยจะไม่ต้องมีท่าทีต่อการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งของกกต.นะครับที่เกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมหรือเมื่อวานซึ่งเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่เอาประเด็นครับครับผมในช่วงของประเด็นเหล่านั้นแล้วก็ไปหาคำตอบที่ประชาชนจะสบายใจได้นั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่รับเรื่องแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปผมคิดว่าการทำให้กระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความชัดเจนในกระบวนการตัดการสอบสวนสืบสวนแล้วก็หาให้ประชาชนได้เข้าใจชัดเจนว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันผิดพลาดความผิดของคนที่แสดงออกเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าจัดการตรงนี้ได้อย่างยุติธรรมมันก็จะช่วยให้กกต.มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นถ้าจัดการได้ไม่ยุติธรรมคำถามที่เขาถามเรื่องกกต.มีไว้ทำไมเนี่ยก็จะเป็นคำถามที่รุนแรงและหนักมากขึ้นครับเมื่อคืนคุณชูวิทย์ได้โพสต์เกี่ยวกับความผิดปกติของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและยโสธรที่มีรถขนชาวบ้านออกไปหน่วยเลือกตั้งกลางที่อยู่ไกลออกไปแทนที่การใช้สิทธิ์ในวันที่14จริงๆอย่างนี้ครับ3จังหวัดนี้เป็นเขตเลือกตั้งสำคัญของพรรคเพื่อไทยตรงนี้มองว่ามันผิดปกติอะไรยังไงไหมครับก็เราก็ได้ยินมานะครับว่ามีกระบวนการอะไรแบบนี้ตะกี้ท่านสุรสิทธิ์ก็ยกตัวอย่างนะครับให้เห็นผมคิดว่าท่านชูวิทย์ทำหน้าที่ของท่านแล้วอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ร้องเรียนแสดงความเห็นที่ไม่สบายใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นผมว่าคำตอบวันนี้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคำตอบวันนี้อยู่ที่กกต.ว่ากกต.จะทำให้มันชัดเจนขึ้นได้อย่างไรนะครับโอเคครับน่าจะครบถ้วนทุกประเด็นนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เรื่องของผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งผมขออนุญาตที่จะเน้นย้ำสิ่งที่ท่านเลขาธิการพรรคได้แถลงไปแล้วเรื่องของความบกพร่องผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้โดยรวมที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นก็คือเรื่องการจ่าหน้าซองส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดโดยสรุปได้ความว่าการผิดพลาดนั้นอาจจะผิดพลาดทั้งระบุชื่อจังหวัดผิดระบุเขตเลือกตั้งผิดการเขียนรหัสจังหวัดผิดรวมถึงรหัสเขตเลือกตั้งผิดที่เกิดขึ้นแล้วในจังหวัดบางจังหวัดเช่นจังหวัดนนทบุรีทางกกต.ได้แถลงว่าสามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องเหล่านั้นได้ที่พรรคเพื่อไทยให้ความสนใจก็คือว่าหากการจ่าหน้าซองเขียนผิดทุกรายการทุกเรื่องทุกรายการเลยคำถามก็คือว่ากกต.จะแก้ไขยังไงเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเรื่องการเลือกตั้งที่จะต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมและที่ทำความผิดพลาดเช่นนี้ถ้ามันเห็นชัดเช่นนี้อาจนำไปสู่การเรียกร้องฟ้องร้องกันว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนั้นมีปัญหาในเชิงกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยห่วงมากและก็ห่วงไปอย่างยิ่ง
เท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการไม่มีความพร้อมในแง่ของการจัดการในแง่ของการอบรมกรรมการประจำหน่วยในแง่ของการให้ความรู้เท่าที่ทราบเนี่ยทราบว่ากรรมการประจำหน่วยบางหน่วยไปเข้าใจว่าช่องตาราง5ช่องเนี่ยนะท่านทั้งหลายคงเห็นช่องที่เขาให้กรอก5ช่องเป็นช่องรหัสไปรษณีย์มันจะเกิดความผิดพลาดในแง่ของการระบุชื่อระบุอะไรผิดไปหมดแต่นี้ถ้ามันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือว่าแก้ไขได้จริงหรือและจะมีปัญหาติดตามมามากนี่คือเรื่องที่ผมอยากเน้นย้ำที่ท่านเลขาธิการพรรคได้กล่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนไปแล้วเรื่องที่ผมอยากจะขอแถลงในวันนี้มีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงกกต.ว่าท่านกำลังทำข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกก็คือเรื่องของการตั้งผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งขอย้ำให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทราบว่าผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นคือบุคคลที่เขตเลือกตั้งเลือกมาตามจำนวนหน่วยละ1คนแล้วให้พรรคการเมืองส่งให้กกต.เขตเลือกตั้งหนึ่งก็จะมีหน่วยเลือกตั้งประมาณ200กว่าคนที่ผ่านมาพรรคการเมืองก็ส่งผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งเหล่านี้ให้กกต.คนเหล่านี้จะไปทำหน้าที่ในวันเลือกตั้งกล่าวคือจะไปเฝ้าที่หน่วยตั้งแต่เช้าตรวจสอบว่ากกต.ทำถูกต้องไหมตรวจสอบว่ามาลงคะแนนกันถูกต้องเรียบร้อยไหมมีมาลงคะแนนแทนกันไหมถ้าเกิดมีก็รายงานขึ้นมาหรือทักท้วงขึ้นมาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับมีผู้มีสิทธิ์ท่านหนึ่งนะครับไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขต6แล้วก็ได้ไปลงคะแนนเสียงนะครับให้กับพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยนะครับเบอร์อะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาไปการในเขตเลือกตั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าคะแนนนี่ถูกส่งไปอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยทำให้คะแนนมีการคาดเคลื่อนนะครับที่กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่6นะครับก็กรณีดังกล่าวเป็นการผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีการทำให้คะแนนมีการคาดเคลื่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องที่สองเป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดนะครับผมเองต้องเรียนว่าจากการที่กกต.นี่ได้เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนล่วงหน้าระหว่างวันที่25ถึงวันที่9เมษายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าระบบการลงทะเบียนนี่ล่มทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้แต่เลขาธิการกกต.เองเนี่ยได้ออกมาแถลงยอมรับข้อผิดพลาดว่าระบบลงทะเบียนนั้นล่มจริงแต่ยังสามารถเข้าไปดึงข้อมูลคำขอของประชาชนที่แจ้งขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้และการดำเนินการลงทะเบียนให้ได้ในภายหลังนะครับแต่เหตุการณ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมที่เขต14บางกะปินะครับที่กรุงเทพมหานครที่เลือกตั้งกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับพบว่ามีผู้มาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า2ท่านนะครับคือนางสาววนิดาธีรพัฒนพิสิทธิ์และนางสาวนงลักษณ์ผิวดำนะครับซึ่งมีชื่อลงทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดขอนแก่น
และได้มาขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ได้รับแจ้งจากประธานกกต.เขต14ว่าการลงทะเบียนของบุคคลทั้งสองไม่สมบูรณ์ต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดขอนแก่นในวันเลือกตั้งนะครับทั้งที่เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยได้ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วและกกต.เนี่ยก็ได้อ้างว่ามีการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วแต่เวลาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่ไปใช้ไม่ได้นะครับกรณีนี้พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการแถลงการของเลขาธิการกกต.ว่าจะดำเนินการแก้ไขให้จากเหตุที่ระบบลงทะเบียนล่มในวันสุดท้ายในข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใดทำให้ประชาชนอาจเสียสิทธิ์และเป็นภาระที่ต้องเดินทางกลับไปภูมิลำเนาและที่สำคัญคือเชื่อว่ามีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าด้วยเหตุนี้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องแสดงความรับผิดชอบในปัญหานี้อย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่รับปากแต่ไม่ดำเนินการนะครับอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องความไม่สะดวกในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าจากการที่กกต.ได้ให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมโดยมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขต 2.2 ล้านคนปรากฏว่าในวันที่ใช้สิทธิ์เกิดปัญหาการลงคะแนนในหลายที่เลือกตั้งเนื่องจากที่เลือกตั้งกลางนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึง 52,771 คนและยังมีอีกหลายแห่งที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์หลายหมื่นคนปรากฏว่าเกิดการแออัดคับคั่งในการลงคะแนนนะครับบางผู้มาใช้สิทธิ์บางคนนี่ต้องคอยนานกว่า3ชั่วโมงและหลายผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันเวลาเนื่องจากติดปัญหาการจราจรนะครับที่จริงแล้วกกต.เคยมีประสบการณ์และเคยถอดบทเรียนแล้วว่าทำไมต้องกำหนดจุดลงคะแนนให้มากนะครับเรียกว่าถึง 50,000 คนนี่ในจุดเดียวนี่ถือว่ามากนะครับและกระจายตัวผู้ไม่ให้เกิดความแออัดนะครับไม่ให้